บทเรียนวิชาเคมีชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับกรดเบสขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะอ้าวมาถัดไปเป็นเรื่องของการแตกตัวของกรดอ่อนกับเบสอ่อนเมื่อกี้เรื่องของกรดแก่เบสแก่มันแตกตัว 100% เพราะฉะนั้นพอแตกตัว 100% ก็ง่ายมีเท่าไหร่ไปเท่านั้นมีเท่าไหร่ไปเท่านั้นแต่พอเป็นกรดอ่อนกับเบสอ่อนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้แตกตัว 100% พี่จะรู้ได้ไงว่าเหลือสารตั้งต้นเท่าไหร่เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นผลิตภัณฑ์เท่าไหร่สิ่งที่เขาจะให้มาในรูปแบบแรก ก็คือเปอร์เซ็นต์การแตกตัวหรือร้อยละการแตกตัวโอเคป่ะยกตัวอย่างเช่นพูดหลายๆครั้งใช้เลย CH3COH หรือกรดแอซิติกเขาบอกว่าแตกตัว 5% สมมุติเพราะฉะนั้น CH3COH มี 0.1 มลแตกตัว 5% ก็ 0.05มลอย่างนี้เป็นต้นโอเคป่ะทันไหม 0.1 มลไม่ 0.1 มลต้องแตกตัวเป็นเท่าไหร่0.005 แต่ตัวแค่ 5% เท่านั้นโอเคป่ะมันจาก100เหลือแค่5ประมาณนี้วิธีการคิดก็คืออะไรคูณ5ส่วน100นะครับโอเคป่ะก็เรามาดูกันเพราะฉะนั้นร้อยละการแตกตัวของเขาก็คือจำนวนโมลจำนวนความเข้มข้นที่แตกตัวส่วนด้วยโมลของกรดตอนแรกทั้งหมดทันป่ะเราก็คูณด้วย100นี่ก็คือวิธีการคิดร้อยละกับเปอร์เซ็นต์ตามที่เราเรียนสมัยเด็กๆธรรมดาเลยไม่มีอะไรก็คือคิดเราสนใจอะไรส่วนด้วยของทั้งหมดที่ตั้งต้นคืออะไรแล้วก็คูณ100เป็นการเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับอันนี้ไม่มีอะไรก็ผ่านโอเคทีนี้อย่างที่บอกไปขั้นแรกกรดอ่อนเบสอ่อนกรดอ่อนเบสอ่อนมีความสำคัญยังไงกรดอ่อนกับเบสอ่อนเป็นอะไรที่แตกตัวไม่หมดอ้าวพี่แตกตัวไม่หมดแล้วสำคัญไงแสดงว่าอะไรเหลือสารตั้งต้นแน่ๆพี่เหลือสารตั้งต้นแล้วยังไงแล้วมันยังไงเอ่ยก็คือพอเหลือสารตั้งต้นสิ่งที่เราสามารถเขียนสมการเขียนปฏิกิริยาได้ขึ้นมาถ้าเรายังจำได้ว่าถ้าเหลือสารตั้งต้นเมื่อไหร่แสดงว่ามันทั้งไปและกลับทันทีสมมุติเป็นกรดอ่อนเป็น HA เบสอ่อนเป็น BOH ก็คือเป็นสารสมมุติขึ้นมาเพราะฉะนั้น HA ยังเหลือป่ะพอยังเหลือสามารถเขียนลูกศรไปกลับได้เพราะพี่บอกแล้วว่าไม่ใช่ว่ามันเหลือเท่าเดิมเนี่ยคือมันไม่เกิดอะไรขึ้นในนั้นแล้วไม่ใช่มันมีการเกิดแต่ขาไปกับขากลับมันเท่ากันโอเคป่ะเกิดขึ้นเป็นลักษณะของสมดุลทันไม่ทันถัดมา BOH เช่นเดียวกันขาไปขากลับ H บวกบวก A H บวกไม่ใช่ถ้าเป็น H บวกมันต้องเป็นอะไรเป็นกรดอันนี้เป็นเบสเป็น B บวกบวก OH ลบไงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมีทั้งผลิตภัณฑ์และมีสารตั้งต้นเรียนในเรื่องสมดุลแล้วมีทั้งขาไปขากลับสามารถคิดค่าคงที่สมดุลได้ถูกต้องแสดงว่าตรงนี้พี่สามารถหาค่าคงที่สมดุลได้ตรงนี้ด้วยเช่นกันสามารถหาค่าคงที่สมดุลได้เช่นเดียวกันโอเคเปล่าพอหาค่าคงที่สมดุลได้ค่าคงที่สมดุลถ้าบางคนยังจำได้อยู่ตัวย่อก็คือ K โอเคไหมเพราะฉะนั้น
เห็นพี่เขียนไว้ตรงนี้มันก็คือค่าคงที่สมดุลค่าคงที่สมดุล A มาจากอะไร A มาจากแอซิดนั่นเองโอเคป่ะและก็เดาได้เนาะ B ก็มาจากเบสโอเคเปล่าก็เป็น KA กับ KB KA ใช้เมื่อไหร่ก็ใช้เมื่อเป็นแอซิดหรือเมื่อเป็นกรด KB ก็มาจากเป็นเบสนั่นเองก็เป็น KA สำหรับข้างล่างก็จะเป็น KB นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณค่าคงที่สมดุลตรงนี้เราจึงได้จากอะไร KA ก็จะเท่ากับ H บวกกับ A ลบถูกไหมส่วนด้วย AH HA ส่วน KBเท่ากับอะไร h บวกไม่ใช่เป็นอะไร b บวกกับ oh ลบส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยความเข้มข้นของ b oh ถูกเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปอร์เซ็นต์การแตกตัวถ้าตรงนี้เราดูแล้วว่ามันแตกตัวคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องแตกตัวจริงๆแล้วก็1รอบนะถูกป่ะเพราะมันไม่มีเลขดุลมันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นการแตกตัว1รอบ2ตัวนี้มันจะเกิดความเข้มข้นที่เท่ากันใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็น x ตรงนี้เป็น x พี่สามารถรวบได้ป่ะพี่บอกว่าตรงนี้คือ x กําลัง2ถูกป่ะส่วนด้วยอะไรก็ความเข้มข้นที่ของมันที่เหลืออยู่ทันป่ะเพราะการคิดสมดุลต้องคิดของส่วนที่เหลืออยู่โอเคมั้ยตรงนี้สมมุติพี่บอกตรงนี้เป็น y ตรงนี้ก็ต้องเป็น y ด้วยมันก็จะได้กลายเป็น y กําลัง2ส่วนด้วยความเข้มข้นของ BOH ที่เหลือเช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอ้าวจําตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวพี่เขียนใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ KA เมื่อกี้ทําไมนะเท่ากับ y กับเท่ากับ x กำลัง2ส่วน HA แล้วส่วน KB เท่ากับ y กำลัง2ส่วน BOH ย้อนกลับไปเมื่อกี้เลยสไลด์เมื่อกี้นะครับเปอร์เซ็นต์การแตกตัวจะเท่ากับอะไรจำนวนโมลที่แตกตัวถูกปะหรือพี่บอกแล้วว่าเป็นโมลก็ได้เป็นความเข้มข้นเป็นไรก็ได้คือเราต้องเทียบในหน่วยเดียวกันแค่นั้นเองโอเคไหมเทียบในหน่วยเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าตรงนี้เป็นความเข้มข้นตรงนี้ก็ต้องเป็นความเข้มข้นตรงนี้เป็นปริมาตรตรงนี้ก็เป็นปริมาตรตรงนี้เป็นอนุภาคตรงนี้เป็นอนุภาคแล้วทำไมคูณด้วย100เอจำนวนโมลที่แตกหรือความเข้มข้นที่แตกมันคือ x หรือเปล่านะเมื่อกี้ถูกป่ะเพราะตรงนี้คืออะไรนะ HA ได้ H บวกบวก A ลบตรงนี้คือ x ใช่ป่ะที่เมื่อกี้พี่พูดถึงตรงนี้คือ HA กดออนเบสออนแตกตัวน้อยมากๆเมื่อเทียบ HA ลบ x เนี่ยกับ HA เฉยๆเราบอกว่ามันใกล้เคียงกันมากๆโอเคป่ะเพราะฉะนั้นใช้ HA แทนได้เลยหมายความว่าตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นไรเปอร์เซ็นต์ส่วน100มันก็เลยกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะเปอร์เซ็นต์คูณด้วยอะไรเลยคูณด้วยความเข้มข้นของ HA กำลัง2ส่วน HAแล้วเราก็คิดกลับไปกลับมาในเรื่องของเปอร์เซ็นต์กับ KA ได้นั่นเองเหมือนกันคล้ายๆกันเมื่อกี้ลาย B OH ก็จะเป็น B บวก OH ลบ YY ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์คูณกับ B OH แล้วก็กำลัง2ส่วนด้วย B OH ถูกเปล่า
พราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถคิดกลับไปกลับมาระหว่างเปอร์เซ็นต์กับ b ได้อีกเพราะฉะนั้นสูตรของเราออกมาเนี่ยจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับอะไรย้าย ha ขึ้นไปคูณ k ก็เป็น k a หรือ b ก็ได้คูณด้วยอะไรความเข้มข้นเริ่มอย่าลืมตรงนี้เฉพาะแตกตัวน้อยมากๆนะครับที่จะใช้ได้เลยเพราะเราไม่ลบ x เรา ยกมาเลยจำได้เปล่าส่วนด้วยอะไรต้องทำไมก่อนใส่รูทถูกป่ะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นหารโอเคไหมความเข้มข้นเริ่มต้นแล้วก็ส่วนด้วยความเข้มข้นธรรมดาตรงนี้ก็เกิดแค่เปลี่ยนข้างเฉยๆไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเนาะแค่ย้ายกลับไปกลับมาซึ่งจริงๆไม่ต้องใช้สูตรตรงนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าไม่ใช้สูตรก็คิดธรรมดาก็ได้ตามความเข้าใจที่อธิบายไปเมื่อกี้เลยเรามาลองกันสารละลายกด HB เข้มข้น 0.2 ไปกลับถูกเปล่าเพราะอะไรนะเพราะเป็นกรดอ่อนแตกตัวได้เพียง 0.05 แสดงว่า H บวกบวก B ลบตรงนี้ได้แค่ 0.05 0.05 รุ่น1เหมือนกันหมดอย่าลืมรุ่นเลขให้ครบเรียบร้อยนะครับจงคำนวณหาการแตกตัวเป็นร้อยละออกมาให้หน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแตกตัวเปอร์เซ็นต์เท่ากับอะไร 0.0ส่วนด้วยทั้งหมดก็คือ 0.2 คูณด้วย100สำหรับข้อนี้ง่ายก็คิดเปอร์เซ็นต์เฉยๆตรงนี้ก็หารกันได้1ส่วน4ตัดกันก็เท่ากับ 25% 25% ยังไม่น้อยมากนะก็จะไม่ค่อยเข้าสูตรเมื่อกี้ก็ต้องคิดแบบธรรมดาโอเคป่ะครับถ้าคิด KA กับ KB โอเคป่ะถัดมามาดูข้อนี้กันสารละลายกด H CH3COH หรือ acetic ของเราเข้มข้น 0.5 ที่ภาวะสมดุลจะมี H3O บวกเข้มข้นเท่าไหร่กำหนดค่า K มาให้โอเคไหมเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเราเราก็มาดูค่า K คืออะไรนะ K คือความเข้มข้นคำถามคือเราต้องไปเขียนมาก่อนว่าพอมันแตกตัวแล้วเลขดุลของเราเป็นไงตรงนี้ใส่น้ำเข้าไปเพราะเขาบอกว่าได้ H3O โอเคป่ะบวก H3 บวกโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนแรกมี 0.5พอตอนแรกมี 0.5 ทำไงเราไม่รู้เลยว่าตอนหลังมีเท่าไหร่แต่เรารู้ค่า K KA เท่ากับอะไร 1.8 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าตรงนี้เท่าไหร่ถูกไหมตรงนี้0ก่อนเริ่มแรก0แต่ตอนหลังใช้ไป X เกิด Xถูกป่ะมันต้องเกิดเท่ากันเลขดุลเท่ากัน 0.5 ตรงนี้ก็เป็น x ตรงนี้เป็น x เพราะฉะนั้น KA ของเราเหลือ 1.8 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 เนี่ยจะต้องเท่ากับอะไรเอ่ย x กำลัง 2 ส่วน 0.5 ลบ x ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการคิดเลขนะก็แก้สมการโอเคป่ะว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราย้ายขึ้นไปคูณเราจะเห็นว่าตัวเลขตัวเลขตัวนี้เป็นไงมีค่าน้อยมากๆเห็นไหมพอมันมีค่าน้อยมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือ x ก็น้อยมากๆอยู่แล้วเพราะมันเป็นกรดอ่อนถูกป่ะก็อิกนอร์ไปได้เลยถูกไหมถ้ามันไม่ถึง 5% ถ้าเราจำได้ว่าตัวไหนเยอะตัวไหนน้อยหรืออะไรเงี้ยคือตัวนี้มันไม่ถึง 5% อยู่แล้วพอกดอ่อนเบสอ่อนอย่างหน้าแรกๆที่เราเห็นไปเพราะฉะนั้น x แสดงว่าน้อยมากๆลบออกจากเยอะๆก็เหมือนมีพันใช้ไป10บาท
ก็990กับ1000ก็ใกล้เคียงกันมากๆอาจจะไม่ต้องคิดก็ได้ประมาณนี้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเราจะไม่คิดเราก็ใช้ 0.5 เหมือนเดิมตัวนี้ก็อีกนอตัดไปได้เลยก็จะได้แค่สมการกำลังสองธรรมดาพอย้ายขึ้นไปคูณเราก็จะได้เป็นอะไร 0.9 โอเคไหมคูณ10กำลัง5เหมือนเดิมกำลังลบ5เหมือนเดิมก็กลายเป็น9คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับเท่ากับ x กำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าหา x ตัวเดียวของเราก็ถอดรูทมันออกมาก็ได้9ถอดรูทได้3 10กำลังลบ6เหลือ10กำลังลบ3ถ้า10กำลังลบอย่างนี้เอาเลขชี้กำลังหาร2ได้เลยถ้าถอดรูทโอเคป่ะก็ตรงนี้คำตอบตรงนี้ก็จะกลายเป็นเข้มข้น3คูณ10ยกกำลังลบ3หรือ 0.003 นั่นเองถัดมาจงคำนวณหาความเข้มข้นของ H3O บวกในหน่วยมวลต่อลิตรเกิดจากการแตกตัวของ HA HA เข้มข้น 0.1กลายเป็น H3O บวกบวก A ลบให้อะไรมาอีกแล้วให้ KA น้อยมากๆน้อยกว่าอันเมื่อกี้อีกเห็นป่ะน้อยกว่าอันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าตัวนี้ X ที่จะเกิดขึ้นเมื่อกี้ที่เราคุยกันอีกนอได้ไหมอีกนอได้เลยนะครับเพราะว่ามันน้อยมากๆเพราะ K อ่ะเกิดจากผลิตภัณฑ์ส่วนตั้งต้นถูกป่ะค่ามันน้อยๆแสดงว่าผลิตภัณฑ์ต้องยิ่งน้อยๆโอเคไหมตรงนี้ก็เป็น X ตรงนี้เป็น X วิธีการคิดเหมือนเดิมเราก็บอกว่าอะไร1คูณ10ยกกำลังลบ7เท่ากับอะไรเท่ากับ X กำลัง2ส่วน 0.1ย้าย 0.1 ขึ้นไปเป็นคูณได้อะไร10ยกกำลังลบ8เท่ากับ x กำลัง2เพราะฉะนั้น x ของเราจึงตอบอะไร10ยกกำลังเหมือนเดิมหาร2ถูกป่ะก็เป็นลบ4โอเคป่ะหรือ 0.0001 มาลองคิดดูว่าตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆจริงไหมถ้าเราคิดเปอร์เซ็นต์ทำไงนะเท่ากับ 0.0001 หาร 0.1 ตอนแรกแล้วก็คูณ100สิ่งที่เกิดขึ้นคือเลื่อนจุดเห็นป่ะถ้าพี่อยากได้100ให้มันตัดกันพอดีเลื่อนจุดกี่จุด3จุด1 2 3เพราะฉะนั้นแค่ 0.1% เองครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรา ignore ไม่ลบ x ตรงเนี้ยตั้งแต่แรกก็แทบจะไม่มีปัญหาเพราะมันน้อยมากๆเห็นป่ะเมื่อเทียบกันกับ0.1 กับการคิดเลข 0.0999 เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยอาจจะไม่ต้องคิดก็ได้โอเคครับก็ตรงนี้ผ่านละกันนะโอเคพอเรารู้เรื่องของการคำนวณร้อยละของการแตกตัวถูกป่ะกดบางตัวเบสบางตัวจะแตกตัวได้ไม่เท่ากันก็คือเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของการแตกตัวบางตัวอาจจะแตกตัวได้ 1% บางตัวอาจจะได้ 5% บางตัวได้ 20% ตรงนี้นั่นเองเขาเป็นแนวความคิดว่าเอามาพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบความแรงของกฎนั่นเองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราจะเปรียบเทียบความแรงของกฎอ่อนทำไมถึงไม่ใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบความแรงของกฎแก่เบสแก่ด้วยเพราะเปอร์เซ็นต์การแตกตัวของกรดแก่เบสแก่มัน 100% อยู่แล้วทุกตัว100เท่ากันต้องใช้ลักษณะคุณสมบัติอย่างอื่นมาพิจารณาแต่กรดอ่อนเบสอ่อนการแตกตัวมันไม่ได้เท่ากันโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ร้อยละของการแตกตัวในสารละลายความเข้มข้นเดียวกันก็คือเปรียบเทียบทุกอย่างเหมือนกันเป็นตัวแปรควบคุมสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเดียวก็คือตัวสารสารคนละตัวกันความเข้มข้นเท่ากันจะแตกตัวได้ไม่เท่ากันตรงนี้แล้วตัวไหนแตกตัวได้มากกว่าก็รุนแรงกว่าร้อยละการแตกตัวมากแสดงว่าปฏิกิริยาเกิดได้มากก็จะทำให้เป็นกรดและเบสที่แรงกว่านั่นเองโอเคไหม
โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาพิจารณาร้อยละของการแตกตัวแล้วก็เปรียบเทียบเขาให้เรียงลำดับความแรงของทั้งกดทั้ง3ชนิดจากมากไปหาน้อยอย่างที่เราสรุปกันไปเมื่อกี้ว่าความแรงของกดจะพิจารณาจากร้อยละของการแตกตัวโอเคป่ะเพราะฉะนั้นยิ่งแตกตัวได้เยอะเปอร์เซ็นต์การแตกตัวมากก็ยิ่งเป็นกดที่แรงมากเรามาดูกดตัวแรกตรงนี้เป็นสมการโอเคแตกตัวเป็นไอออน 29% แตกตัวเป็นไอออน 6.5% และแตกตัวเป็นไอออน 1.3% เรามาดูแต่ละตัวก็คือตัวนี้ที่เป็นกรดตัวนี้แล้วก็สุดท้ายตัวนี้นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็เปรียบเทียบกรดทั้ง3ตัวนี้ว่าตัวไหนมีความเป็นกรดแรงที่สุดแตกตัว 29% ก็ต้องแรงที่สุดถูกป่ะครับเพราะฉะนั้น HSO4 ลบตรงนี้แตกตัวมากสุดเป็นกรดแรงสุดแรงกว่าอะไรแรงกว่า HNO2 และสุดท้ายตัวที่อ่อนสุดคืออะซิติกของเราโอเคป่ะก็จะเรียงลำดับสำหรับความแรงของกรดตามนี้โอเคนะครับอ้าวเรามาดูจงคำนวณหาความเข้มข้นของ H3O บวกในหน่วยโมลต่อลิตรก็คือเป็นโมลาร์นั่นเองซึ่งเกิดจากการแตกตัวของ HA เข้มข้น 0.1 อ้าวตรงนี้กำหนดค่า KA ให้คำนวณหาความเข้มข้นให้ KA เป็นกรดโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ขั้นแรกอย่าลืมเขียนสมการสมการต้องทำไมทั้งไปและกลับเพราะมันเป็นกดอ่อนมีค่า K อย่าลืมว่าเป็นเรื่องของสมดุลแน่ๆพอค่า K เป็นเรื่องของสมดุลจึงต้องมีทั้งไปกลับรู้ทันทีว่าเป็นกดอ่อนนั่นเองแตกตัวไม่ 100% โอเคป่ะเราต้องรู้ทันทีตรงนี้มีค่า K ผูกกับเรื่องสมดุลโอเคนะครับเปลี่ยนไปเป็นรายได้ H บวกบวกอยู่กับ A ลบนั่นเองโอเคป่ะ H บวกกับ A ลบเริ่มต้นเรามี HA เท่าไหร่ 0.1 มีกับเหลือเหมือนเดิมโอเคไหมมี 0.1 ใช้ไม่หมดอยู่แล้วแตกตัวดูเลขตรงนี้เราคิดว่าเป็นไงเลขมันโอ้10ยกกำลังลบ7น้อยมากๆถูกป่ะพอน้อยมากๆแสดงว่าเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิม K คืออะไรผลิตภัณฑ์ส่วนสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าผลิตภัณฑ์ต้องน้อยมากๆถึงแม้มันจะกำลัง2นะทำให้ค่ามันยิ่งลดลงเพราะฉะนั้นถ้ามันกำลัง1มันก็อยู่ที่ราวๆเท่าไหร่3คูณ10ยกกำลังลบ4สมมติตรงนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่ากำลังลบ4ค่ามันก็น้อยมากๆเมื่อเทียบกับ 0.1แสดงว่าเราสามารถอิกนอร์ได้สมมติตรงนี้เริ่มต้นที่0นะตอนเกิดขึ้นมา x เพราะฉะนั้นเหลือ x โอเคป่ะใช้ไป x ซึ่ง x น้อยมากๆพี่เขียนใช้เป็น 0.1 เลยก็ได้โอเคป่าวเพราะฉะนั้นสุดท้ายกับเรามาคำนวณกันหน่อยก็คือค่า k ของเราเป็นอะไร1คูณ10ยกกำลังลบ7ถูกไหมเท่ากับอะไรมีผลิตภัณฑ์อยู่ด้วยกัน2ตัวก็จะเป็น x กำลัง2ส่วนด้วยอะไรสารตั้งต้นก็เป็น 0.1 เช่นเดียวกันเลขเป็นไงง่ายๆเหมือนเมื่อกี้เลยก็กลายเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ8เท่ากับ x กำลัง2สิ่งที่เกิดขึ้นคือ x ก็จะเท่ากับรูทของ1คูณ10ยกกำลังลบ8ซึ่งเท่ากับอะไร10ยกกำลังลบ4หรือ1คูณ10ยกกำลังลบ4ก็ได้ได้หมดโอเคป่ะสำหรับ x นะครับตรงนี้โอเคผ่านนะถัดมาHA เป็นกรดอ่อนที่มีค่าคงที่สมดุลการแตกตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือเป็น KA เพราะเป็นกรดถูกป่ะก็ได้เป็น KA เป็นแอซิดเนาะก็
มีการแต่งตัวเป็น10ยกกำลังลบ4เพราะฉะนั้นเอ๊ะ10ยกกำลังลบ4พี่ถามหน่อยมันเริ่มทำไมเริ่มไม่น้อยแล้วนะโอเคป่ะพอเริ่มไม่น้อยเราจะอิกนอร์ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันเป็นไร h a เท่ากับอะไรก็เป็น h บวกบวก a ลบถูกเปล่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่4โมลาร์ตรงนี้มันก็คือเห็นป่ะเลขชี้กำลังติดลบมันก็คือหารนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาให้มันเป็นลบ3ปกติมันจะเป็นโมลต่อ dm ถูกป่ะโอเคมั้ยก็โมลต่อ dm ธรรมดาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลขชี้กำลังติดลบตรงนี้เป็นเลข1นะโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เริ่มต้นก็มี0สุดท้ายเหลือเป็นไงเหมือนเดิมเกิดขึ้นเราไม่รู้เท่าไหร่ก็ใส่เป็น x แต่ ha 4หรืออะไร4ลบ x เราจะมาดูว่าลักษณะการคิดค่าของมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าโอเคป่ะเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวเนี้ยเกิดจาก x กำลัง2ถูกป่ะโดยประมาณซึ่งเป็น4ลบ x อ่ะสมมติเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลัง2เราได้แค่กำลังลบ4แสดงว่ามันยังเป็นจุดทศนิยมเพียงแค่ตัวเดียวโอเคไหมแต่สมมุติเริ่มต้นจุดทศนิยมเพียงแค่ตัวเดียวตรงนี้กับ4อ่ะสมมุติเป็น 0.1 ก็เท่ากับ1ใน40ถูกป่ะก็ 2% กว่าก็ยังไม่ถึง5ก็ยังถือว่าน้อยอยู่จริงๆเราอิกนอร์เลยก็ได้ถ้าสมมติคิดแบบอิกนอร์คือไม่คิดจะเท่ากับไลน์ x กำลัง2ส่วนด้วย4ถูกป่ะตามนี้ก็จะกลายเป็นไลน์1คูณ10ยกกำลังลบ4เท่ากับ x กำลัง2ส่วน4ย้ายขึ้นไปคูณกลายเป็นไลน์4คูณ10ยกกำลังลบ4เท่ากับ x กำลัง2เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น x เดียวกลายถอดรูทมา4คูณ10ยกกำลังลบ4โอเคไหมครับถอดรูทออกมาจะได้อะไร4ถอดรูทได้2เนาะ10กำลัง4หาร2เป็นไงก็10ยกกำลังลบ2นี่คือคำตอบสมมุติว่าเราคิดว่ามันมีผลเยอะๆมากๆเพราะฉะนั้น k อีกแบบนึงก็จะได้ ka เท่ากับอะไร x กำลัง2ส่วน4ลบ x นะครับตรงนี้ก็คือคิดผลจากการหายไปของ ha ด้วยโอเคป่ะก็ย้ายขึ้นมาเป็นคูณเพราะฉะนั้นเราก็จะได้10ยกกำลังลบ4คูณ4ลบอยู่กับอะไร10ยกกำลังลบ4คูณอยู่กับ x โอเคป่ะเท่ากับ x กำลัง2ส่วน4ลบ x ตรงนี้0จุดยังไม่เขียนเป็น0จุดอะไรแล้วกันก็เป็นลักษณะของพหุนามนะครับตรงนี้เราก็จะต้องไปคิดว่าเอ๊ะแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ต้องไม่มีละย้ายขึ้นไปคูณสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ย x กำลัง2บวก 0.0001x แล้วก็ลบด้วย4คูณ10ยกกำลังลบ4เท่ากับ0แล้วเราก็ต้องไปแก้ก้อนนี้ออกมาคำถามก็คือสังเกตเห็นก้อนนี้ไหม x กำลัง2กับเอาไปบวกกับ 0.0001x เนี่ยจริงๆมันก็น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเราอิกนอร์ไปแล้วคิดได้เลยตั้งแต่แรกก็ได้โอเคป่ะแต่ถ้าคิดอย่างนี้เราก็อาจจะต้องไปใช้สูตรลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2aตรงนี้ก็ลองไปแทนค่ากันว่าเลขที่ได้ออกมาจะใกล้เคียงกันขนาดไหนโอเคป่ะครับต่อข้อถัดมาถ้าสารละลายกดอ่อนข้อนี้ใจดีอีกแล้วบอกมาเลยโอเคป่ะแต่ถ้าโจทย์ไม่บอกเรารู้ได้ไหมรู้ได้ทันทีเหมือนกันอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คืออะไรถ้าไม่บอกแต่มีค่า k มาให้แสดงว่าอะไรการมีค่า k แสดงว่าสู่สมดุลการสู่สมดุลแสดงว่าต้องเหลือสารตั้งต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็รู้ทันทีว่าตัวนี้เป็นกรดอ่อนก็เป็น
AH HAA ผสมกับน้ำ H2O ได้เป็นไร H3O บวกบวกอยู่กับ A ลบโอเคป่ะครับมีปริมาณของข้อนี้สิ่งที่ให้มาก็คือให้ความเข้มข้นของตัวนี้ตอนเหลือมาโอเคป่ะครับแต่ที่เขาให้เข้มข้น2อันก็คือให้ตัวนี้กับตัวนี้2คูณ10ยกกำลังลบ3เอ๊ะบางคนอาจจะสงสัยค่า K อ่ะต้องเท่ากับอะไรนะอันนี้เป็น KA เพราะเป็นกรดโอเคป่ะ KA ก็ต้องเท่ากับผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวซึ่งก็คือความเข้มข้นของ H3O บวกกับอะไรกับ A ลบทั้งคู่ส่วนด้วยความเข้มข้นของ HA พี่ครับตัวนี้ก็ไม่รู้ถูกป่ะโจทย์ถามเอ๊ะโจทย์บอก2ตัวนี้มาโอเคแล้ว A อ่ะพี่ A ทำไงครับ A ไม่รู้มี2ตัวแปร1สมการแก้ได้ป่ะแก้ไม่ได้เนาะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมโจทย์ข้อนี้ให้ไม่ครบมันไม่ใช่ให้ไม่ครบนะเราอย่าลืม2ตัวนี้เกิดจากตัวเดียวโอเคป่ะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนเท่าไหร่ถ้าดุล1เหมือนกันก็คือเกิดเท่ากันเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมว่าตรงนี้เราสามารถใส่ได้ว่า2คูณ10ยกกำลังลบ3เหมือนที่เราใส่เป็น x ทั้งคู่ไงเพราะมันค่าเท่ากันโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถคิดได้เลยมันก็คืออะไร2คูณ10ยกกำลังลบ3ซ้ำกัน2ตัวพี่ก็ใส่กำลัง2ไปเลยนะส่วนด้วยอะไรตรงนี้เป็น 0.01 โอเคป่ะตรงนี้ไปคิดเลขมา2กำลัง2เป็น4 10ยกกำลังลบ3กำลัง2กลายเป็น10ยกกำลังลบ6หารอีก 0.01 10ยกกำลังลบ6ตรงนี้ส่วนด้วยอะไร10ยกกำลังลบ2 10ยกกำลังลบ2ตีขึ้นไปถูกเปล่าเป็น10กำลัง2ตรงนี้จึงตอบ4คูณ10ยกกำลังลบ4นั่นเองนะครับโอเคป่ะอันนี้คือค่า K ค่า K สำหรับตรงนี้ถ้าเราจะพิจารณาหน่วยของมันความเข้มข้นความเข้มข้นส่วนด้วยความเข้มข้นหน่วยมันก็จะเป็นโมล่าโมล่าส่วนด้วยโมล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบเป็นโมล่าถ้าเป็นหน่วยแต่ตั้งแต่อธิบายไปครั้งที่แล้วแล้วเรื่องของสมดุลค่า K เนี่ยจริงๆเราจะใส่หน่วยไม่ใส่หน่วยก็ได้เพราะว่าค่า K ของแต่ละปฏิกิริยาจะมีหน่วยไม่เหมือนกันโอเคมั้ยกดออนอีกแล้ว HX มีค่าคงที่การแตกตัวเท่ากับค่าคงที่การแตกตัวคืออะไรคือ KA นั่นเองโอเคป่ะ HX มี KA เท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ6ข้อนี้ให้ KA มาสิ่งที่น่าจะหาคืออะไรกี่โมลเอ๊ะ HX กี่โมลให้หาอะไรความเข้มข้นของสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลย HX ดุลให้เรียบร้อยนะอย่าลืมแต่ข้อพวกนี้มันดุล1หมดเพราะอะไรเพราะมันคูณ1คูณ1ทั้งคู่ถูกปะสำหรับเรื่องของปฏิกิริยาการแตกตัวจะค่อนข้างดุลง่ายหน่อยเพราะเราเห็นทันทีว่ามันมีอะไรบ้างกี่ตัวแล้วแตกออกมาก็จบเลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่มีแล้วก็เหลือถ้าเราคิดเรารู้ว่ามันน้อยมากๆสังเกตตรงนี้ว่ามันน้อยมากๆเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นอิกนอร์ผลลบของการเกิดสารผลิตภัณฑ์ไปได้เลยโอเคป่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันน้อยมากๆเห็นป่ะ2คูณ10ยกกำลังลบ3ทำไงนะบอกตัวเดียวตรงนี้ถ้าเป็นน้ำอ่ะพี่เขียนให้เหมือนเขาหน่อยถ้าตรงนี้เป็นน้ำใส่น้ำเข้าไปตรงนี้ก็เป็น S3O บวกโอเคไหมก็จะกลายเป็นอะไรตรงนี้ก็เป็น0ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น2คูณ10ยกกำลังลบ3ตัวนี้ถึงแม้โจทย์ไม่บอกเราก็รู้ทันทีเหมือนข้อเมื่อกี้2คูณ10ยกกำลังลบ3เหมือนกันโอเคป่ะเพราะฉะนั้นค่า K ที่เรารู้จากโจทย์2คูณ10ยกกำลังลบ6เท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ3ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วยไม่รู้ xย้าย x ขึ้นมาเป็นคูณเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ3กำลัง2เป็น2คูณ10ยกกำลังลบ6 2กำลัง2นะอุ๊ย
ป็น2กำลัง2ก็คือ4ส่วนด้วย2คูณ10ยกกำลังลบ6 10กำลังลบ6ตัด10กำลังลบ6ไปเพราะฉะนั้น4ส่วน2ได้อะไรเอ่ยได้2นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็2โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือ2โมลละนะครับโอเคถัดมากดโมโนโปรติกเอ๊ะชื่อไม่คุ้นโมโนโปรติกโมโนแปลว่า1เคยท่องถูกว่าโมโนไดไตโมโนแปลว่า1โมโนโปรติกตรงนี้แปลว่ากดที่มีการแตกตัวครั้งเดียวโอเคไหมอันนี้จำเพิ่มเติมไปนิดนึงเขาบอกว่ากดโมโนโปรติกชนิดหนึ่งแตกตัวได้ 5% พอดีเลยถ้าสารละลายนี้เข้มข้น 0.5 หมายความว่าเริ่มต้นกดโมโนโปรติกเขาไม่บอกมาแทนไปอะไรก็ได้ H A H B H X S Y S Z ได้หมดโอเคป่ะจำนวน600ลูกบาทเซนมีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตรก็คือให้หาในรูปของความเข้มข้นเป็นโมลาร์นั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจเนาะว่ากี่ลูกบาทเราก็ใช้เป็นลักษณะของความเข้มข้นไปได้เลยโอเคป่ะแตกตัว0จุดแตกตัว 5% เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีตอนแรกคือ 0.5 ความเข้มข้น 0.5 ถูกป่ะ 5% ก็เท่ากับคิดไงนะเปอร์เซ็นต์จะเท่ากับการแตกตัวส่วนด้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็แตกตัวเท่าไหร่ไม่รู้ถูกป่ะว่าแตกตัวกี่โมลไม่รู้ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย 0.5 แล้วก็คูณด้วย100นั่นเองโอเคป่ะครับทำไมพี่ถึงใช้ x เฉยๆใช้ x ธรรมดาตรงนี้มันเป็น H3O บวกนะมันเป็น HA รวมกับน้ำได้อะไร H3O บวกบวกด้วย A ลบนั่นเองเห็นป่ะเราก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวหรือใช้ตัว A ตัวเดียวก็ได้ไม่ว่าจะถามตัวไหนโอเคป่ะก็ใช้เปอร์เซ็นต์แค่ครั้งเดียวพอมันไม่เหมือนวงค่าเคใช้2รอบโอเคไหมก็ย้ายข้าง x ธรรมดาพี่ย้ายอันนี้ไปฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นก็เป็น5คูณ 0.5 ส่วนด้วยอะไร100ตรงนี้ก็เลยเป็น 0.025 หมวดล่านะครับถ้าโจทย์ข้อนี้เพิ่มเติมถามค่า k ทำไง k ก็จะเท่ากับอะไร 0.025 กำลัง2ด้วยส่วนด้วย 0.5 นั่นเองจริงๆที่ 5% ธรรมดาก็ยังคิดแบบ ignore ได้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้แค่5เฉยๆหรือใครสติ๊กหน่อยนึง 0.5 ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น 0.4975 ก็ได้ก็กดเครื่องคิดเลขเอาโอเคไหมก็ลองไปคิดดูว่าสำหรับค่า k ของกฎตัวนี้เป็นเท่าไหร่อาจจะเปิดย้อนๆดูเอ๊ะค่า k เท่ากับตัวนี้เลยรู้ทันทีว่ากฎตัวนี้น่าจะเป็นตัวนั้นอะไรอย่างนี้อ้าวกำหนดมาเบสบ้าง BOH เป็นเบสอ่อนชนิดหนึ่งมีค่าคราวนี้ก็เป็น KB มาเพราะเป็นเบสนั่นเองโอเคบ้างกำหนดค่า KB หาอะไรไหนคำนวณหาความเข้มข้นของOH ลบเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลย BOH แตกตัวให้ได้ B บวก OH ลบถูกเปล่าเราต้องการตรงนี้เริ่มต้นความเข้มข้นเป็นไงของ BOH 0.06 มีกับอะไรเหลืออย่าลืมเหลือเป็นไงแตกตัวโหค่า K ต่ำมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอีกนอไป XXเพราะฉะนั้นค่า k b ของเราจึงได้จาก x กำลัง2ส่วนด้วยอะไรความเข้มข้นของ BOH โอเคป่ะ kb มีค่าเท่ากับโจทย์บอก 1.5 คูณ10ยกกำลังลบ8เพราะฉะนั้น x กำลัง2จึงได้อะไรส่วนด้วย 0.06 นะครับย้ายขึ้นมาเป็นคูณถูกเปล่าย้ายขึ้นไปเป็นคูณอ่ะ6คูณ 1.5 จะได้9กับโท
ทศนิยมอีก2ตำแหน่งก็คือ10ยกกำลังลบ2เพราะฉะนั้นพี่รวมเป็น10ยกกำลังลบ10โอเคไหมเพราะฉะนั้น9คูณ10ยกกำลังลบ10เท่ากับ x กำลัง2 x เดียวพี่จึงได้เท่าไหร่3คูณ10ยกกำลังลบ5 9ถอดรูทได้3 10ยกกำลังลบ10หาร2ไงที่คุยกันเป็น10ยกกำลังลบ5โอเคเนาะตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาผ่านนะครับอ้าวมาดูอันนี้ก็เป็นอะไรอีกไม่อยู่ในเบสแก่อันนี้เริ่มเป็นลักษณะของให้ตัวโมเลกุลมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตรงนี้ไม่อยู่ในเบสแก่ที่เราท่องไปเพราะไม่อยู่ในหมู่1กับหมู่2เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเบสออนตรงนี้แน่นอนเราต้องจำได้โอเคเปล่าเข้มข้นเท่านี้มีค่า KB เท่านี้อ่ะคำถามถามถึงร้อยละของการแตกตัวร้อยละของการแตกตัวเปอร์เซ็นต์เท่ากับอะไรนะแตกเท่าไหร่ส่วนด้วยทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งในที่นี้คืออะไรในที่นี้คือ 0.5 คูณ100ก็ได้โอเคป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือขาดตัวนี้เราก็จะหาเปอร์เซ็นต์ได้โอเคป่ะขาดว่ามันแตกตัวเท่าไหร่คือเข้มข้นของตอนแตกตัวเท่าไหร่เราก็มาใส่เพราะฉะนั้นเข้มข้นของการแตกตัวคิดจาก KB ได้ป่ะได้โอเคป่ะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็มีอะไร NH4OH ลูกศรไปกลับนะอย่าลืม NH4 บวกบวกด้วย OH ลบสิ่งที่เกิดขึ้นเข้มข้น 0.5 KB น้อยมากๆถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ยัง 0.5 อยู่ NH4 0 0ตอนหลังเป็น XX จาก KBเท่ากับ x กำลัง2ส่วนด้วยลาย 0.5 เพราะฉะนั้นจับมันเท่ากับลายได้เลย 1.8 คูณ10ยกกำลังลบ5ถ้าย้ายขึ้นมาเพราะฉะนั้น x กำลัง2จะได้เท่ากับคูณเลขให้พี่หน่อยเร็ว 0.5 คูณ 1.8 5คูณ18ได้90โอเคป่ะเพราะฉะนั้น5คูณ 1.8 ก็จะได้9กับอีกทศนิยม1ตำแหน่งของ 0.5 เพราะฉะนั้นก็เป็น10ยกกำลังลบ6อันนี้ต้องลองไปคูณนะถ้าใครยังติดเรื่องการคูณตรงนี้ไปฝึกคูณหน่อยแล้วก็เพราะฉะนั้น x เดียวอ้าวถอดรูทมา9เหลือ3 10ยกกำลังลบ6เหลือ10ยกกำลังลบ3ตอบได้ยังยังนะครับเขาไม่ได้ถามแค่นี้เพราะฉะนั้นพอเรารู้ x เอาย้อนกลับเข้าไปแทนในเปอร์เซ็นต์ได้ไรก็เป็น3คูณ10ยกกำลังลบ3ส่วน 0.5 คูณ100โอเคไหม10ยกกำลังลบ3คูณ100เหลือ10ยกกำลังลบ1กับ 0.5 0.5 ก็คือเป็น3หาร 0.5 ได้6คูณ10ยกกำลังลบ1ก็จะเป็น 0.6% โอเคป่ะตรงนี้หรือมันแตกตัวน้อยมากๆพี่เคยให้สูตรไปก่อนหน้านี้จำได้เปล่าก็เป็นไรเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับไรเลยรูทของ KA หรือ KB คูณด้วยความเข้มข้นความเข้มข้นของไรความเข้มข้นของการความเข้มข้นของตัวมันถูกเปล่าส่วนด้วยความเข้มข้นมันโอเคป่ะเพราะฉะนั้นคูณ100เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่สามารถคิดโดยใช้ KB แล้วก็ถอดรูทมันออกมาได้เลยก็จะได้เลขเดียวกันโอเคมั้ยลองย้อนกลับไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจสูตรอีกรอบนะมาดูสารละลายเบสมีอยู่ทั้งหมด4ชนิด KB เป็นเท่านี้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 กำลังลบ4กำลังลบ6กำลังลบ6แล้วก็กำลังลบ8ค่าถ้าคำถามก็คือสมมุติ KB เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับอะไรเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเพราะฉะนั้น K ยิ่งเยอะยิ่งแตกตัวเยอะเพราะว่าอะไร K มันแปรผันตรงกับผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์แปรผันตรงกับการแตกตัวเพราะอะไรเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเท่ากับผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ถูกป่ะแตกตัวเท่าไหร่ส่วนด้วยสารตั้งต้นเ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เคเยอะแตกตัวเยอะนั่นเองสารที่เป็นความเป็นเบสสูงคือสารใดและสารที่มีความเป็นกรดสูงคือสารใดเอ๊ะเขาบอก KB มาสิ่งที่เราจะพิจารณาได้ก็คือความเป็นเบสที่สูงทันไม่ทันพอพิจารณาความเป็นเบสที่สูงได้ K ยิ่งเยอะยิ่งเป็นเบสมากเบสอันดับ1เลยอันนี้เบสอันดับอะไรอันดับ3ทำไมเป็นอันดับ3พี่9มันเยอะกว่า3นะอย่าลืมเบสอันดับ2และสุดท้ายเบสอันดับ4พี่บอกได้แต่เบสนี่เขาถามความเป็นกรดด้วยทำไงยิ่งเป็นเบสมากๆความเป็นกรดก็ยิ่งทำไมต่ำสิถูกป่ะมันเหมือนเหรียญ2ด้านโอเคป่ะมีเป็นเบสก็คือพยายามไม่เป็นกรดนั่นเองแสดงว่ายิ่งเป็นเบสมากๆก็ยิ่งไม่เป็นกรดมากๆนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกรดที่ห่วยที่สุดก็จะเป็นกรดอันดับ4เลยกรดอันดับอะไร2กรดอันดับ3และกรดอันดับ1อย่างนี้ทันไหมความเป็นกรดเป็นเบสสูงสุดเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเบสสูงสุดก็ตอบ A กรดสูงสุดก็ตอบ D นั่นเองโอเคป่ะครับได้เนาะไม่ค่อยมีปัญหานะอ้าวการแตกตัวเป็นไอออนของน้ำเอ๊ะพี่น้ำแตกตัวเป็นไอออนได้หรออ้าวเราจะมาลองดูกันน้ำแตกตัวเป็นไอออนได้นะครับแต่น้อยมากๆน้อยจนกระทั่งว่าความเข้มข้นของการแตกตัวมันเมื่อพิจารณาน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ25องศาเราจะรู้ว่าเราเคยเรียนตั้งแต่เด็กๆว่าน้ำมี pH เป็น7ถูกป่ะอุณหภูมิ25องศาเราจะได้ความเข้มข้นของ H3 บวกกับ OH ลบเป็นเท่านี้เป็นไงกันเท่ากันเลยเนาะเอ๊ะเท่ากันนี้ส่งผลยังไงหรือเปล่าถ้าเรายังจำได้ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวบ่งบอกว่าความเป็นกรดตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกเบสซึ่งจริงๆอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆอันนี้บอกกรดอันนี้บอกเบสแสดงว่ากรดเท่ากันกับเบสถูกป่ะมันเลยกลายเป็นกลางนั่นเองโอเคป่ะปึ๊บถ้าพี่พิจารณาเรามาเขียนสมการน้ำแตกตัวกันหน่อยดีกว่าแตกตัวได้น้อยมากๆถูกป่ะต้องลูกศรไปกลับอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่สามารถเขียนค่า K ได้หรือเปล่าโอเคไหมเขียนค่า K ได้ไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยน้ำอย่าลืมค่า K ในสมดุลตัวที่เป็นโซลิดตัวที่เป็นลิควิดเราจะไม่เขียนสำหรับการเอาไปคิดถูกป่ะเพราะฉะนั้นค่า K ของพี่น้ำตัวนี้เป็นลิควิดแต่ตัวนี้เป็นเอเควียสทำไมถึงเป็นเอเควียสพี่มันมาจากลิควิดนะเพราะมันเป็นไอออนถ้าไอออนถือเป็นสารละลายแล้วเรียบร้อยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นค่า K ของเราจึงคิดแค่ความเข้มข้นของ H บวก H 3 O บวกกับ OH ลบเท่านั้นเพราะน้ำเป็นลิควิดตรงนี้ไม่คิดเราจึงได้ว่ามันคือ1คูณ10ยกกำลังลบ7คูณ1คูณ10ยกกำลังลบ7ออกมาค่า K น้ำหรือเราเรียก K ตัวนี้ใหม่โอเคป่ะค่า K ของน้ำเราจะเรียกมันว่า K W มาจาก water จะเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ14นั่นเองซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากๆนะครับใช้ในตอนหลังไปอีกเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตรงนี้ต้องจำเลขนี้ไว้นะเพราะ kW เท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ4โอเคตรงนี้พี่คิดให้ดูตอนหลังเรามาดูกันโอเคป่ะโจทย์ลักษณะโจทย์ของเรากฎฟอร์มิกซ์ก็คือรูปแบบนี้สูตรโมเลกุลเป็นอย่างนี้มีค่าคงที่คือ K กดก็ต้องเป็น KA ถูกป่ะ1คูณ10ยกกำลังลบ4จงคำนวณหาความเข้มข้นของ S3 บวกและ OH ลบไอออนในหน่วยโมลต่อลิตรในสารละลายกรดฟอร์มิกเข้มข้น 0.56 โมลโอเคไหมทีนี้ก่อนอื่นเรามี KA
KA เราก็จะได้จากอะไรได้จากผลิตภัณฑ์ส่วนตั้งต้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นเรามาเขียนกัน H COOH บวกน้ำเป็น H COO ลบ OH บวก3O บวกโอเคป่ะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันเข้มข้น 0.56 ตอนหลังก็เป็น 0.56 เหมือนเดิมเพราะค่า K มันต่ำถูกป่ะตรงนี้เป็น0 0ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น X X แสดงว่าค่า K ของเราเท่ากับ X กำลัง2ส่วนด้วยไร 0.56 เท่ากับ 1.8 คูณ 10 ยกกำลัง -4ถ้าเราพิจารณาแล้วย้ายข้างไป x กำลัง2ก็จะได้เท่ากับอะไรอ้าว10ยกกำลังตรงนี้ถ้าเลื่อน2จุดตรงนี้เลื่อนอีกจุดเป็น3ถูกป่ะก็เป็นลบ -7 ถูกไหมพี่ก็เอา18คูณ56นะมาคูณตรงนี้48 18ทด4ก็เป็น46กับ50ปึ๊บก็เป็น10นะเป็น1 0 0 8อือหือตรงนี้ถ้าเราไปคิดประมาณ1ตัดเลข8ทิ้งเลยมันแค่ 0.8% เองโอเคป่ะก็จะได้ประมาณ1คูณ10ยกกำลังจากลบ7เราเลื่อนจุดกลับมา3ตัวก็เป็นลบ4เองเพราะฉะนั้น x เดียวจึงตอบ10ยกกำลังลบ2นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าความเข้มข้นของทั้ง2ตัวนี้คือ10ยกกำลังลบ2เอ๊ะพี่ได้คำตอบแล้วสำหรับ H3O บวกคือ10ยกกำลังลบ2หรือ1คูณ10ยกกำลังลบ2ก็ได้ได้หมดคำถามถัดไปคือผมจะคำนวณ OH ลบได้ยังไงผมจะรู้ได้ไงในเมื่อมันแตกตัวออกมามันไม่มี OH ลบสักหน่อยถูกปะอย่าลืมในน้ำมี H3O บวกกับ OH ลบอยู่แล้วนะครับที่คูณกันค่า K เมื่อกี้เป็นเท่าไหร่1คูณ10ยกกำลังลบ -14 ทีนี้ค่า K ของน้ำหรือ KW เนี่ยคงที่เสมอหมายความว่าไงคงที่เสมอหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งทั้ง OH ลบสมมติไม่ใช่เป็น1คูณ10ยกกำลังลบ7เหมือนเมื่อกี้ค่ามันเพิ่มขึ้นส่วนตัว H3O บวกเนี่ยจะลดลงเองซึ่งมันจะทำให้กลับมาคูณกันได้1คูณ10ยกกำลังลบ14อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ H3O บวกเราก็บอกว่า KW เท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ14ตรงเนี้ยจะต้องเท่ากับอะไรจะต้องเท่ากับ KA จะต้องเท่ากับความเข้มข้นของ H3O บวกถูกป่ะบวกคูณด้วย OH ลบนะครับตรงนี้จึงสามารถคำนวณได้ว่าพี่เอามาคิดต่อตรงนี้นิดนึงนี่คำตอบข้อแรกเพราะฉะนั้น1คูณ10ยกกำลังลบ14ของเราก็จึงมีค่าเท่ากับอะไร10ยกกำลังลบ2คูณ y y คืออะไร y คือความเข้มข้นของ OH ลบนะครับก็จะกลายเป็นย้าย10ยกกำลังลบ2มาหารกลายเป็น10ยกกำลังลบ12มีค่าเท่า y นั่นเองโอเคป่ะตรงนี้ก็คือหลักการก็คือถ้าเรารู้ KW จำได้จากเมื่อกี้ก็คือ10ยกกำลังลบ14ถ้าเรารู้ตัวอะไรตัวหนึ่งหายอีกตัวอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเป็นกรดมากเป็นเบสก็จะน้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันออกฤทธิ์เป็นกรดมันก็จะเป็นเบสอ่อนๆซึ่งก็จะมีค่าของ OH ลบที่น้อยมากๆคำนวณเราก็ออกมาได้น้อยมากๆเห็นปะอันนี้คือหลักการว่าจับมันสัมพันธ์กับ KW เสมอโอเคนะครับอ้าวส
สารละลาย NS3 เข้มข้น 0.005 มลต่อลิตรจะมีความเข้มข้นของตัวนี้เท่าไหร่ถ้าเราจำได้โอเคป่ะ NS3 เป็นเบสซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าเป็น KB เพราะฉะนั้น NH3 บวก H2O ได้เป็นไรเบสก็จะเป็น NH4 บวก OH ลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ KB ของเราจะเท่ากับค่าของ2ตัวนี้ถูกป่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นค่า KB ของเราก็จะเท่ากับ x กำลัง2ส่วน 0.005 KB เราเป็น 1.8 คูณ10ยกกำลังลบ5เท่ากับ x กำลัง2ส่วน 0.005 ย้ายข้างขึ้นมาเป็น9เหมือนเดิมนี่จดสนิยม1ตำแหน่ง2 3 4รวมกันก็กลายเป็นลบ9นะครับเท่ากับ x กำลัง2เอ้ยอันนี้ลบ5 1 2 3 4โอเคเป็น10ยกกำลัง10ยกกำลัง8ลบ8เพราะตรงนี้เราจะไม่นับเพราะ5คูณ 1.8 ได้9แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ทศนิยมก็ไม่นับนับตรงนี้แค่3ตัวได้ลบ8เพราะฉะนั้น x เดียวตรงนี้เป็น8โอเคเพราะฉะนั้น x เดียวจึงมีค่าเท่ากับ3คูณ10ยกกำลังลบ4ในทางกับการเหมือนเดิมคิดของอะไร OH ลบได้ X เท่ากับ3คูณ10ยกกำลังลบ4เนี่ยเป็นคำตอบยังเพราะเขาให้หา S3O บวกเราก็บอก H3O บวกคิดยังไงก็ KW เท่ากับ S3O บวกคูณ OH ลบถูกเปล่าก็10ยกกำลังลบ14เท่ากับอะไรอันนี้เป็น y คูณอะไร3คูณ10ยกกำลังลบ4เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายของเรา y จึงเท่ากับ10ยกกำลังลบ14หารด้วย3คูณ10ยกกำลังลบ4ตรงนี้เป็นต้นออกมาก็จะได้ 3.33 ไปเรื่อยๆคูณ10ยกกำลังลบ9นี่นะครับ โอเคผ่านนะโอเคแอมโมเนียเข้มข้นแตกตัวได้อันนี้เมื่อกี้บอกค่า K ถูกปะคราวนี้บอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเพราะฉะนั้นเขียนเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมก็เป็น NH3 ไปบวก H2O ได้เป็น NH4 บวก OH ลบแตกตัว 4.2% เพราะฉะนั้นตรงนี้ 0.01 พี่ตรงนี้เหลือเลยนะเพราะเราไม่ต้องลบทิ้งอยู่แล้วเพราะมันน้อยมาก 4.2% ก็เป็น42 42จุดทศนิยมกี่ตำแหน่งตรงนี้คือส่วน100ถูกป่ะเพิ่มจาก1 2 3 4 5ตรงนี้ก็ 0.00042 เหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่คือความเข้มข้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเดิมเขาถามเป็น H3O บวกแต่เรามี OH ลบเพราะฉะนั้น KW เท่ากับ10ยกกำลังลบ14เนี่ยของเราก็จะเท่ากับ 0.0042 คูณด้วยอะไรความเข้มข้นของสิ่งที่โจทย์อยากได้เพราะฉะนั้นย้ายข้าง H3O บวกเท่ากับ10ยกกำลังลบ14หารด้วย 0.0042 นะครับอันนี้น้องๆก็อาจจะลองกลับไปคำนวณเองกดเครื่องคิดเลขคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้โอเค